ู้สึกยังไงบ้างที่เป็นทีแคสต์รุ่นแรกโชคร้ายครับไม่น่ามาเจออย่างนี้ในการเข้ามหาลัยสี่อันดับผมอยากได้อันดับหนึ่งมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็หวังไว้ครับแต่ผมติด2 3 4ซึ่งก็ไม่ใช่มหาลัยหรือคณะที่ไม่ดีเลย 20,000 กว่ามันควรจะติดถูกมั้ยแต่มันกลับกลายเป็นว่าไม่ติดเพราะมีการมากินที่พอแก้ปัญหาเป็น 3/2 กลายเป็นว่าผมต้องสละสิทธิ์3ที่ที่ผมติดแล้วและลุ้นกับที่1สมมุติถ้าผมได้โอเคผมสบายใจแต่ถ้าไม่ได้ผมไปลุ้นรอบ4ซึ่งมันคนละเกณฑ์ก็กังวลนะเพราะว่ามันก็เหมือนพนันนะผมไปต่อคือเหลือที่เดียวให้ลุ้นแล้วไปรอบ4มันก็คนละเกณฑ์ก็เหมือนพนันจริงๆครับเขาบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาการกลับที่ซึ่งไม่ครับหนักกว่าเดิมเป็นการแก้ปัญหาที่หนักกว่าเดิมจริงๆครับตอนนี้กักเด็กที่เก่งมากๆถึงเก่งปานกลางกักอยู่ถัดไปรอบ2ก็เก่งมากเก่งกลางๆจนถึงเก่งกลางๆไปกักไว้ไปกักเด็กที่มีความสามารถถัดไปอีกเหมือนกันก็หวังว่าจะแก้ไขครับแต่ดูจากถ้าทางเราเหลือเวลาก็น้อยก็น่าจะยากครับถ้าจะแก้ไขเพราะว่ามันก็กระชั้นชิดถ้าเลื่อนระบบออกไปเดี๋ยวคนที่รอบสี่ก็จะมาโวยอีกเพราะว่าเด็กก็รอกันมานานแล้วครับอยากได้ไกด์ไลน์เพื่อในการจะตัดสินใจว่าคะแนนของแต่ละคณะหรือของแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ไกด์ไลน์ว่าอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่ได้ไม่ได้เพราะว่าเด็กจำนวนเยอะ 400,000 คนอาจจะคะแนนสูสีกันคนละ1คะแนนครึ่งคะแนนก็เป็นไปได้แต่ให้เด็กได้เป็นคนตัดสินใจเองว่าจะสละสิทธิ์ซีที่ได้หรือจะรอจากตรงนี้เนื่องจากดูคะแนนของตัวเองแล้วแต่ถ้าถึงเด็กสละสิทธิ์ไปแล้วแล้วคะแนนมาดูตรงนี้แล้วไม่ได้ไม่เป็นไรเขาได้ตัดสินใจที่จะรอแล้วแต่ตอนนี้ไกด์ไลน์ก็ไม่มีเอาอะไรมาเป็นเบสว่าการที่เขาได้คะแนนถึง 28,000 แล้วเนี่ยเขาจะได้คณะที่เขาเลือกหรือเปล่าคณะที่1โดยที่เขาต้องไปสละสิทธิ์ที่2ที่3ที่4ตัดสินใจไม่ได้เพราะไม่มีไกด์ไลน์ตัวนี้ค่ะหลายๆอย่างควรจะทำให้มันแข่งขันกว่านี้สมบูรณ์แบบกว่านี้เพราะนี่มันคือพื้นฐานของประเทศชาติแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ว